เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะคุณกำลังรับชมเพลมเองชาแนลนะจ๊ะตอนนี้ฮะเราอยู่ในเกม Pocket Ant อีกเช่นเคยแล้วก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องแมลงตัวใหม่กันคือทฤษฎีแมลงตัวใหม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรนะฮะก็คือตอนนี้มันผ่านกิจกรรมมา2กิจกรรมแล้วแล้วก็2กิจกรรมที่ผ่านมาก็มีแมลงตัวใหม่ซึ่งผมก็ได้ผ่านกิจกรรมทั้ง2กิจกรรมนั้นมาแล้วมีทั้งคริสต์มาสสไปเดอร์กับโกสต์แมนทิสนะฮะแล้วคราวนี้แมลงตัวใหม่จะเป็นตัวอะไรนะฮะอันนี้เป็นทฤษฎีนะจากผมนะครับในการเดาล้วนๆนะซึ่งผมก็เคยเดาถูกมาแล้วครั้งเดียว แล้วครั้งนี้ผมก็จะมาเดาอีกนะครับซึ่งพรุ่งนี้ก็จะเป็นเวลากิจกรรมเริ่มแล้วพรุ่งนี้แปลว่าวันนี้เราก็จะมาเดากันนะคลิปนี้น่าจะลงวันที่4พอดีแหละวันนี้เราจะมาเดากันนะว่ามันจะเป็นตัวอะไรนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะเดานะผมจะอธิบายเรื่องการกิจกรรมเรื่องกิจกรรมก่อนเลยแล้วกันบางคนยังไม่เข้าใจนะมีบางคนยังไม่เข้าใจนะว่าพี่ครับไอ้กิจกรรมอ่ะสรุปแล้วมันต้องทำยังไงแล้วถึงจะคุ้มที่สุดเดี๋ยวผมจะมาวาดภาพอธิบายกันให้เห็นเลยนะฮะว่ามันเป็นเยื่อไรนี่โอเคนี่ครับเดี๋ยวผมจะวาดรูปก่อนเลยนะกิจกรรมคริสต์มาสไม่ใช่วาเลนไทน์ที่จะเกิดขึ้นนี้นะฮะในกิจกรรมจะมีไอเทมชิ้นหนึ่งเกิดขึ้นมาคือไอเทมชีสเค้กนะฮะซึ่งไอเทมชิ้นเนี้ยจะโผล่มาทุกกิจกรรมแต่ละกิจกรรมก็จะเรียกไอเทมชิ้นนี้ต่างๆกันคือจะเป็นไอเทมชิ้นนี้แต่ลักษณะการทำงานเหมือนกันแต่ว่าก็จะเรียกต่างกันไปอย่างเช่นตอนกิจกรรมฮาโลวีนก็จะเป็นฟักทองกิจกรรมคริสต์มาสก็จะเป็นแคนดี้นะฮะส่วนกิจกรรมวาเลนไทน์มันจะเป็นชีสเค้กอ่ะเดี๋ยวผมจะวาดรูปชีสเค้กก่อนเลยนะกันไม่ต้องเหมือนหรอกอ่ะชีสเค้กนะเค้กนี่อ่ะเค้กอันนี้คือเค้กนะครับไอ้เค้กนี้สามารถทำอะไรได้ไอ้เค้กนี้นะครับเราสามารถมาเก็บมันเป็นทรัพยากรของเราได้สามารถเก็บเป็นใบไม้ก็ได้หรือเก็บเป็นเห็ดก็ได้ไม่จำกัดนะครับจนกว่าจะครบ24ชั่วโมงคือพอถึงวันที่5ตอน7โมงเช้าปุ๊บเค้กตัวนี้จะเกิดมาเค้กตัวนี้อยู่ได้24ชั่วโมงครับ24ชั่วโมง24ชั่วโมงนับจากที่เราเริ่มเก็บมันนะฮะหมายความว่ายังไงหมายความว่าถึงมันจะเกิดมาตอน7โมงเช้าของทุกคนเนี่ยถ้าเรายังไม่ไปเก็บมันก็จะไม่นับเวลาในการหายไปนะฮะแล้วเค้กเนี่ยจะเก็บได้ไม่จำกัดเลยคือคุณสามารถฟาร์มกับเค้กเนี่ยได้ไม่จำกัดคุณจะให้มันเก็บเป็นใบไม้ก็ได้หรือให้มันเก็บเป็นเห็ดก็ได้โดยที่ไม่จำกัดจำนวนจนกว่าเวลามันจะหมดมันถึงจะหายไปนะฮะเราเก็บได้ไม่อั้นเอางั้นแหละแล้วเวลาถึงกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะมีขีดนึงขึ้นมาฮะคือขีดอีเวนต์ฮะคือขีดเนี้ยจะมีทุกอีเวนต์ขีดอีเวนต์ครับผมมันจะเป็นขีดแบบนี้เลยปรับขีดอีเวนต์แบบนี้แล้วก็ขีดนี้นะครับผมจะมีค่าพลังอยู่ที่1,000นะฮะอันนี้ผมอธิบายสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะว่าคนที่ไม่เคยร่วมกิจกรรมเลยฟังผมอธิบายไปคร่าวๆอาจจะไม่เข้าใจแต่ทีนี้ผมจะมาอธิบายให้เห็นภาพเลยนี่นะตอนกิจกรรมมันจะมีขีดอีเวนต์กับเค้กตัวนี้เกิดมานะฮะผมจะอิงจากทุกกิจกรรมที่ผมเคยทำมาซึ่งมันจะเหมือนกันหมดผมคิดว่ากิจกรรมนี้ก็น่าจะเหมือนกันเหมือนกันเลยแหละเหมือนกันเลยแต่แค่เป็นคนละกิจกรรมนะครับผมแล้วไอ้ขีดพลังเนี่ยถ้าเต็ม 1,000 แต้มแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถซัมมอนแมลงกิจกรรมมาได้สามารถซัมมอนแมลงกิจกรรมมาได้มันก็จะมีปุ่มให้กดอยู่ข้างๆกันนะฮะมันก็จะมีปุ่มให้กดซัมมอนตัวนี้คือปุ่มกดซัมมอนแมลงกิจกรรมนะตัวนี้คือขีดพลัง 1,000แล้วเราต้องเก็บแต้มให้เต็ม 1,000 ครับเราถึงจะสามารถซัมมอนมันมาได้แล้วไอ้ตัวแมลงตัวนี้เนี่ย1วันสามารถซัมมอนได้2ครั้งครับผม1วันสามารถซัมมอนได้2ครั้งเริ่มจะเห็นภาพแล้วใช่มั้ยการที่เราจะเก็บแต้มพลังกิจกรรมเนี่ยแต้มพลังตัวนี้ให้เต็มได้มันจะมีวิธีอยู่ไม่กี่วิธีครับก็จะคือเก็บเค้ก1ชิ้นเท่ากับ1แต้มนะเก็บเค้ก1ชิ้นเท่ากับ1แต้มคือหมดงานเราวิ่งไปเก็บ1ตัวแล้วเอามาเก็บที่คลังเราอ่ะ1ชิ้นมันจะนับเป็น1แต้มกับ PVP นับตามจำนวนฟีโรโมนที่ได้
นะเรา PVP ชนะได้3ทีมโรนมันก็จะนับเป็น3แต้มแล้วก็ฆ่ารังมดแดงการกำจัดรังมดแดงเนี่ยน่าจะได้ร้อยหนึ่งหรือเปล่าร้อยหนึ่งหรือ200เนี่ยผมจำไม่ได้อีเวนท์ที่ผ่านมาประมาณนี้แหละครับกำจัดรังมดแดงจะได้100ถึง200แต้มนี่แหละผมจำไม่ได้นะแล้วก็เก็บเพี้ยกระโดดก็ได้ตัวละ1แต้มนะฮะคราวนี้ก็การเก็บแต้มหลักๆเลยจะเก็บที่เค้กครับผมคือทำไมผมถึงต้องให้เก็บตอนสายๆสมมติว่า 7:00 นปุ๊บเนี่ย 7:00 นแล้วใช่ไหมเค้กเกิดแล้วเราอย่าเพิ่งมาเก็บนะฮะให้ไปเก็บอย่างอื่นก่อนให้ไปเก็บอย่างอื่นก่อนเพราะว่าถ้าเราเก็บตอน 7:00 นมันจะเริ่มนับเวลาตอน 7:00 นนะฮะสมมุติว่า 7:00 นเค้กมาปึ๊บเราไปเก็บทันทีวันต่อไปเวลา 7:00 นเค้กตัวนี้จะหายไปนะครับแล้วมันยังไงอ่ะเพราะว่าไอ้ตัวนี้ครับอย่างที่ผมเคยบอกไปเราจะสามารถซัมมอนแมลงจิตรกรรมมาได้วันละ2ครั้งวันละ2ครั้งนะฮะแต่ไอ้แมลงจิตรกรรมเนี่ยมันจะรีเซ็ตทุกๆ 7:00 นเช้าของทุกวันสมมุติว่าเราซัมมอนมันมาครบ2ครั้งแล้ววันนี้ใช่ไหมวันนี้เราจะซัมมอนตอนไหนก็ช่างผมซัมมอนครบ2ครั้งแล้วแต่ถึง 7:00 นเช้าเนี่ยเราก็สามารถซัมมอนมันได้อีก2ครั้งคือมันจะรีเซ็ตอะทุกๆ 7:00 นเช้าของแต่ละวันผมก็เลยอยากให้เพื่อนๆมาเก็บเค้กตอนสายๆกี่โมงก็ได้สายๆอะสัก10 11โมงหรือว่าเย็นๆอะไรก็ได้ 4-5 โมงเย็นตอนเลิกเรียนอะไรเงี้ยค่อยมาเก็บเค้กเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมุติเลยผมเก็บตอน 4:00 นเย็นแล้วกันผมเก็บเค้กตอน 4:00 นเย็นใช่ไหมผมก็มาเก็บเค้กปึ๊บแล้วเค้กเนี้ยก็จะนับเวลาตอน 4:00 นเย็นมันจะไปหมดเวลาอีกทีตอน 4:00 นเย็นให้เราคำนวณวันถัดไปด้วยนะว่าเราจะว่างมาเล่นตอนไหนสมมติว่าผมเก็บเค้กตอน 4:00 นเย็นนะเก็บเค้กตอน 4:00 นเย็นแล้วเก็บมาเต็ม 1,000 แต้มคือถ้าเราเก็บกับเค้กอะแต้ม 1,000 นี่มันจะเต็มเร็วมากครับเราปล่อยมันไว้เฉยๆให้มดเราวิ่งเก็บประมาณ10นาทีมันก็เต็มละ 1,000 อันแป๊บเดียวครับเต็มเร็วมากเต็มเร็วมากแล้วพอมันเต็มแล้วเนี่ยเราซัมมอนมาตัวนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เก็บอีก1ตัวคือผมแนะนำให้เก็บทันทีเลยนะเดี๋ยวลืมให้เก็บ 2,000 แต้มทันทีคือให้เก็บแล้วก็ซัมมอนเก็บเต็มแล้วก็ซัมมอนทันทีให้มันหมดโควต้าของวันนั้นไปเลยพอเราซัมมอนครบ2ครั้งแล้วใช่มั้ยเราจะฟาร์มต่อก็ได้หรือไม่ฟาร์มก็ได้ก็แล้วแต่เราแล้ววันถัดมานะครับเค้กของเราจะหมดตอน 4:00 นเย็นเพราะว่าเราไปเก็บมันตอน 4:00 นเย็นวันต่อไปเนี่ยเค้กของเราจะหมดตอน 4:00 นเย็นใช่มั้ยให้เราละเผื่อเวลาก่อนที่เค้กจะหมดนะฮะคือถ้าเค้กหมด 4:00 นเย็นคุณต้องมาเก็บสักบ่าย 3:00 นหรือว่า 5:00 นอ่ะเอ้ยหรือบ่าย 3:00 นหรือว่าบ่าย 2:00 นคือมาเก็บก่อนที่เค้กจะหมดคือคุณต้องเผื่อเวลาที่จะมาเก็บด้วยวันแรกคุณก็ทดสอบเลยก็ได้ว่า 1,000 แต้มคุณอ่ะถ้าเก็บเค้กมันจะใช้เวลาสักกี่ชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงหรอกมันนับเป็นนาทีดีกว่าเก็บเค้กเสร็จซัมมอนเสร็จฆ่าเสร็จเก็บเสร็จจนกว่าจะครบ2ครั้งเนี่ยวันนึงมันใช้เวลากี่นาทีนะคุณก็ลองจับเวลาดูวันต่อไปคุณก็เผื่อเวลาก่อนที่เค้กมันจะหมดจะเป็นการร่วมกิจกรรมฟรีที่คุ้มที่สุดแล้วเพราะถ้าคุณแบบตื่นเต้นอะตื่นเต้นมากรีบไปเก็บเค้กตอน 7:00 นเช้าโหเลยว่าพลาดสำหรับสายฟรีนะแต่สำหรับคนที่มีเงินเติมก็ไม่ต้องมีซีเรียสครับผมคนที่มีเงินเติมก็เติมไปเลยฮะเติมไปได้ซื้อเลยเติมซื้ออะไรเงี้ยแล้วถ้าคุณซื้อเค้กอะก็ใช้หลักการเดียวกันครับถ้าคุณซื้อเค้กถ้าเค้กครบ24ชั่วโมงเค้กหมดแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเอามาได้อีกนะฟรีๆอ่ะไม่สามารถเรียกมันมาได้อีกแบบฟรีๆจะต้องซื้อเติมซื้ออย่างเดียวแต่ถ้าคุณซื้ออ่ะคุณก็ใช้หลักการเดียวกันซื้อมันก็จะอยู่ได้24ชั่วโมงคุณก็ไปเก็บตอนสายๆไม่ต้องเก็บอย่าไปเก็บตอน 7:00 นนะเพราะ 7:00 นจะเป็นเวลาที่แมลงของเรารีเซ็ตพอแมลงของเรารีเซ็ตตอน 7:00 นอ้าวเค้กหายชิปหายแล้วจะเก็บแต้มที่ไหนล่ะทีเนี้ยยากโอเคเราจบเรื่องกิจกรรมกันไปนะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องแมลงตัวใหม่กันนะครับแมลงตัวใหม่เนี่ยจากการคาดการณ์ของผมนะฮะเดี๋ยวเรามาพูดถึงแมลงที่ผ่านมากันดีกว่าแมลงที่ผ่านมานะฮะตัวแรกที่มันได้มาจากกิจกรรมที่เขามีแมลงตัวแรกมาเลยนะกิจกรรมแมลงตัวแรกของเกมที่เป็นสเปเชียลเป็นแมลงกิจกรรมคือตัวนี้ฮะ
โกสต์แมนทิสฮะโกสต์แมนทิสจะเป็นแมลงระดับคอมมอนฮะนี่นี่คือแมลงระดับต่ำสุดเลยแมลงระดับคอมมอนถ้านับตามแมลงที่ไม่ใช่สเปเชียลนะแมลงที่เป็นแมลงปกติเลยอะไอโกสต์แมนทิสมันเป็นระดับคอมมอนแล้วความสามารถของมันคืออะไรความสามารถของมันคือมันจิกเร็วครับผมมันจิกเร็วแค่นั้นเองนะโกสต์แมนทิสเนี่ยมันก็จะอัปเกรดจากตัวธรรมดามาแอทแทคเรทก็จะเยอะสปีดก็จะเยอะขึ้นนะคือมันเร็วอะเอาง่ายๆแมลงสเปเชียลที่ผมเห็นมา2ตัวคือมันเร็วมากแล้วตัวต่อไปก็เป็นคริสต์มาสสไปเดอร์ครับผมตัวนี้ก็เป็นแมลงที่อยู่ระดับคอมมอนเหมือนกันฮะตัวนี้อยู่ระดับคอมมอนเหมือนกันเลยแต่ว่าก็ได้อัปเกรดมาซึ่งความเร็วเยอะกว่าโกสต์แมนทิสนะแต่ว่าพอเอาไปสู้จริงแล้วเนี่ยมันพอๆกันเลยเนี่ย2ตัวเนี้ยพอๆกันเลยนะ2ตัวเนี้ยเนี่ยเลือดกับ attack rate มันเท่ากันแต่ว่าสปีดของไอเนี้ยเยอะกว่าแต่แมงคริสต์มาสน่ะจะเล็งเร็วกว่าหมายถึงว่าเล็งแป๊บเดียวแล้วมันสามารถโจมตีเลยจากที่ผมสังเกตดูนะโกสต์แมนทิสเนี่ยจะเล็งนานกว่านิดหน่อยแต่ไม่มากนะครับผมแต่ที่ผมสันนิษฐานรอบแรกไอตัวนี้มันเป็นแมลงระดับคอมมอนแต่เป็นสกิลรอบที่2ผมก็เลยสันนิษฐานว่ามันต้องเป็นสไปเดอร์แมนแน่เลยที่จะมาเอ้ยไม่ใช่มันต้องเป็นแมงมุมแน่เลยที่จะมาในจิตกรรมคริสต์มาสอ่ะรอบนี้ผมจะเดาว่ามันน่าจะเป็นไทเกอร์บีนะไทเกอร์บีหรือไม่ก็สกอร์เปียนอ่ะขอเดาเป็น2ตัวนี้แล้วกันเพราะว่าอะไรเพราะว่า แมลงที่มันมาตอนแรกใช่ไหมมันเป็นแมลงระดับคอมมอนคือระดับต่ำสุดเลยอ่ะแค่มันมาทำสกินแล้วก็เพิ่มความสามารถมันนิดหน่อยแต่มีบางคนบอกว่าอาจจะเป็นผีเสื้ออาจจะเป็นแมลงปอสกินคริสต์มาสแต่ผมว่ามันเป็นไปไม่ได้ผีเสื้อคือมันยังไงอ่ะมันเป็นแมลงที่ยังไม่มีในเกมซึ่งแมลงกิจกรรมส่วนใหญ่จะเอาแมลงที่มีอยู่ในเกมไม่ใช่ส่วนใหญ่ 100% เลยจะเอาแมลงที่มีอยู่ในเกมนะครับมาทำสกินขึ้นมาใหม่แค่นั้นเองฮะแล้วก็เพิ่มความสามารถให้มันนิดหน่อยมันจะไม่เอาแมลงที่ยังไม่มีอยู่ในเกมถ้ามันจะมีผีเสื้อในแมลงกิจกรรมได้คือในเกมต้องมีผีเสื้อก่อนนึกออกไหมตอนนี้ในเกมยังไม่มีผีเสื้อนะผมคิดว่าน่าจะเป็นไทเกอร์บีกับสกอร์เปียนคือ2ตัวเนี้ยแมลงกิจกรรมวาเลนไทน์แล้วทำไมแมลงตดกับแมลงปอถึงเป็นไปไม่ได้ผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะแมลงตดมันเป็นแมลงระดับแรฮะแล้วความสามารถของมันคือการกำจัดมดความสามารถของมันคือการกำจัดมดน่ะกำจัดมดคือมันสู้กับแมลงด้วยกันไม่เก่งแต่ว่ามันกำจัดมดได้รวดเร็วแต่มันเป็นแมลงระดับแรซึ่งระดับแรหมายความว่าไงหมายความว่ามันหายากแมลงระดับแรที่เราเห็นนะ2หลักๆเลยมันจะมีไว้กำจัดมดนอกจากไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกนี้ก็จะเป็นอีกประเภทนึงอ่ะที่เอาไว้สู้กับแมลงด้วยกันแต่เก่งมากแต่ว่าก็บินอ่ะแต่ว่าทำไมถึงเป็นแมลงปอไม่ได้เพราะแมลงปอมันเป็นแมลงชนิดบินฮะตอนนี้แมลงชนิดบินอ่ะมันยังไม่สมดุลเท่าไหร่นะมันยังไม่เสถียรผมก็คิดว่าเขาไม่น่าเอามาเป็นสกินและเพิ่มความสามารถให้มันเพราะมันยังไม่เสถียรเลยแมลงบินถ้าเพิ่มทำสกินใหม่ให้มันแล้วเพิ่มความสามารถโอ้โหบั๊กกันตายห่าบอกเลยขนาดนี้ก็บั๊กกันไม่หวาดไม่ไหวอยู่แล้วนะแมลงที่เสถียรตอนนี้ก็คือแมลงที่เดินพื้นธรรมดาปกติครับผมแล้วตัวที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดก็คือสกอร์เปี้ยนกับไทเกอร์บีเพราะว่าผมว่าไทเกอร์บีมีความเป็นไปได้เยอะกว่าผมให้ไทเกอร์บี 80% ให้สกอร์เปี้ยน 20% แต่ต้องดูกันอีกทีนึงนะฮะแต่ผมเทใจไปที่ไทเกอร์บีมากกว่าคิดว่ามันจะมาในกิจกรรมวันวาเลนไทน์นี้เพราะว่าเราจะเห็นได้ว่า2ตัวที่มันมาเนี่ยมันจะเน้นความเร็วมากๆเลยมันจะเน้นความเร็วมากๆเลยถามว่าบางไหมก็โคตรจะบางเลยนะโคตรจะบางผมว่าไทเกอร์บีก็ตัวต่อไปซึ่งไม่รู้ตัวอะไรผมว่าน่าจะมาทรงเดียวกันเป็นแมลงที่เน้นความเร็วแล้วก็บางมากๆเลยถ้ามันจะเป็นแมลงพวกนี้ได้อะพวกระดับแรได้อะผมว่ามันจะต้องเสียเงินผมคิดว่านะถ้ามันจะเป็นแบบนั้นได้นะมันจะต้องเสียเงินทำอะไรสักอย่างให้เราได้สกินพวกนั้นมา
เออแต่ตอนเนี้ยกิจกรรมมันยังฟรีอยู่ผมคิดว่ามันน่าเป็นไทเกอร์บีหรือไม่ก็สกอร์เปียนอ่ะประมาณนี้อย่างที่บอกพวกตัวบินๆก็ไม่คิดว่าจะมีมาเพราะว่ามันยังไม่สมดุลมันยังไม่เสถียรมันยังมีการบั๊กอยู่นะฮะแล้วก็ผีเสื้อไม่น่าเป็นไปได้แน่นอนเพราะยังไม่มีในเกมสกินเขาจะทำมาเฉพาะตัวที่มีอยู่ในเกมเท่านั้นนะก็ต้องคอยดูกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้าใครคิดว่าจะมีตัวอะไรมาในวันที่5นะครับผมคอมเมนต์มาได้นะฮะคอมเมนต์ความคิดเห็นมาได้ว่าเอ้ยผมคิดว่าตัวนู้นตัวนี้ครับลองคอมเมนต์มาได้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปในเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ช่องนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย